ะแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะโดยเฉพาะแฟนๆตบลูกยางวอลเลย์บอลมีแต่รอยยิ้มค่ะทีมชาติชุดใหญ่นะคะสำหรับในการแข่งขันเนชั่นลีกก็ฟอร์มดีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วน U20 ค่ะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะคะก็ประเดิมสนามคว้าชัยเกมนัดแรกเหนืออิหร่านไป3เซตรวดเลยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชียก็การแข่งขันครั้งนี้แข่งกันที่คาซัคสถานนะคะโดยนักตบลูกยางสาวไทยยู20เนี่ยอยู่ในกลุ่ม A ค่ะร่วมกับอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็เจ้าภาพอย่างคาซัคค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเขาหาทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้า2023เมื่อวานนี้ค่ะสาวไทยก็ลงประเดิมสนามเกมแรกนะคะเจอกับอิหร่านค่ะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าแบบชัดเจนทั้งจังหวะตบจังหวะแถว2ที่เฉียบขาดนะคะจังหวะบล็อกก็เหนียวแน่นเอาชนะไป3เซตรวดค่ะ25-23 25-15แล้วก็25-15ทำให้สถานการณ์ณตอนนี้นะคะนักตบลูกยางสาวยู20ก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม A ทันทีเลยค่ะก็หลังจากจบเกมนะคะน้องยูฟ่าค่ะหรือว่าดลพรสินโพนะคะตัวตบหัวเสาของทีมก็ออกมาบอกนะคะว่าแม้วันนี้ทีมจะชนะแต่ว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลากหลายจุดที่จะต้องกลับไปแก้ไขเพื่อเกมหน้าที่ดีขึ้นค่ะเกมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีค่ะว่าบอลเสิร์ฟเราประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เสียเองเพราะมันเสิร์ฟแล้วยังมีบอลรับไซเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรายังผิดพลาดกันเองแบบว่าแต้มไหล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 แล้วแบบว่าเรายังเอากลับคืนมาไม่ได้กลับคืนมาช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุยกันขอด้านออกไปคุยกันว่าแล้วก็ปรับมาได้ค่ะก็โอ้ยเห็นแล้วมันชื่นอกชื่นใจนะคุณน้องอายุยังไม่ถึง20นะความมุ่งมั่นตั้งใจแววตาพูดจาฉะฉานแล้วน่ารักด้วยใช่แล้วส่งกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะโดยเกมต่อไปนะคะของทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยยู20เนี่ยก็จะเจอกับเกาหลีใต้นะคะแข่งขันกันวันนี้นี่แหละคุณผู้ชมเวลา 15:00 นนะคะหลังจากนั้นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเจอกับเจ้าภาพอย่างคาซัคสถานได้พัก1วันค่ะข้ามไปแข่งขันวันที่7นะคะเวลา 17:30 ส่งกำลังใจกันต่อเนื่องนะคะให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆถ้าได้แชมป์หรือว่ารองแชมป์จะได้โควต้าไปแข่งขันชิงแชมป์โลกทันทีค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเธอกันต่อนะคะ